สวัสดีค่ะทุกคนฮอลลี่แลนด์นะคะจริงๆทุกคนค่ะคือฮอลลี่ว่าฮอลลี่อัดคลิปแบบว่าเปิดเทอมแบบหลายคลิปมากแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดี จะบอกว่าไม่เด็กแล้วนะคะเป็นพี่ปี3แล้วนะคะเฮ้ยคือแบบฮอลลี่ว่าฮอลลี่พูดอย่างเงี้ยทุกคลิปที่เป็นเปิดเทอมเลยว่าแบบเฮ้ยคือแบบเราปีนี้แล้วนะเราปีนี้แล้วนะเราถ่ายคลิปตั้งแต่แบบสอบเทียบขอทุนได้ทุนปี1ปี2ปี3แล้วอะคือเวลามันผ่านไปเร็วมากตกใจมากๆจริงตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่แบบเฮ้ยเราถ่ายมาทุกปีปี3ก็ต้องมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเปิดเทอมวันแรกของปี3จะเป็นยังไงซึ่งทุกคนคะมันยังเป็นการเรียนออนไลน์อยู่นะฮะเศร้ามากคือไม่ได้ไปเหยียบมหาลัยแบบนานมากจริงๆนะจ๊ะก็เรียนออนไลน์อีกแล้วอยากเล่าความภาคภูมิใจของวันนี้ก่อนก็คือวันนี้ฮอลแลนด์ตื่นเช้ามากนะบอกก่อนแล้วเมื่อคืนก็นอนเร็วมากนะบอกก่อนอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าฮอลแลนด์นอนดึกมากช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบจะเปิดเทอมซึ่งเปิดเทอมเนี่ยฮอลแลนด์ลงเรียนเช้าทุกวันเลยก็คือ 8:40 นะคะก็เลยพยายามจะปรับเวลาให้ฮอลแลนด์นอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้านะคะแต่ว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกเนี่ยก็เช้าที่สุดที่เขามีในล็อตก็คือเที่ยงก็คือเป็นวันแรกแล้วก็ไม่มีเรียนเช้ามีแค่เที่ยงครับก็เรียนเที่ยงวันนี้ซ้อมตื่นไว้ก่อนไงเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือ 8:40 ก็เลยซ้อมตื่นเช้าไว้นะคะถึงจะเรียนเที่ยงแต่เราก็เนี่ยตื่น 8:00 ก็มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ได้ทำอะไรหรือเปล่าฉันได้ทำอะไรไหมเนี่ยเอาจริงวันนี้ก็คือมีแต่แบบนอนๆกินๆความจริงก็ง่วงนะคือยังไม่พร้อมจะลุกจากเตียงเท่าไหร่นั่งทำใจแหละทุกคนคือพูดไงดีอะฮอลแลนด์ไม่ได้ง่วงนะง่วงๆแหละอ๋อทุกคนฮอลแลนด์เปลี่ยนคนแรกเรียนด้วยปิ้งๆเห็นปะมันต่างจากเดิมปะคือฮอลแลนด์สั่งอีกสีนึงจริงๆนะแต่แบบเราไม่เห็นความต่างเท่าไหร่อ๋อแดดมันแรงจริงๆฮอลแลนด์ใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคือถ่ายคลิปก็คือฮาเลลูยาโอเคความจริงแล้วว่าตอนนี้ก็คือพร้อมเรียนออนไลน์มากแต่ว่าเราจะมาแบบเอ้ยชุดนี้หรอเฮ้ยบ้าเปิดเทอมเราจะมาใส่ชุดนักศึกษากันนะคะใส่ชุดนักศึกษาเรียนออนไลน์ปะเคยได้ยินข่าวนึงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบเป็นยังไงแล้วนะที่จะมีกฎออกมาให้แบบใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์เพราะแล้วแบบพักก่อนอันนั้นคือไม่ได้แต่นี้ใส่เพราะว่าอยากใส่คิดถึงมหาลัยแหละเปล่าไม่ได้อะไรแต่เทอมที่เราเพิ่งซื้อชุดนักศึกษามาใหม่คือซื้อมาเยอะมากเปลืองเราจะใส่ให้คุ้มเฮ้ยนึกว่าใส่กระโปรงไม่ได้ตกใจปี3นะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากความรู้แล้วน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าความรู้อีกขอร้องเถอะเราเล่นค่ะความรู้ก็เพิ่มขึ้นค่ะทุกคนฮอลแลนด์ทำเข็มขัดหายอีกแล้วแน่เลยอ่ะคือฮอลแลนด์ซื้อเข็มขัดรอบ2แล้วนะคะซึ่งนี่ปี3ก็คือหายทั้งคู่เลยก็คือยังไงซื้อเข็มขัดทุกปีเฮ้ยหายจริงเหรอเฮ้ยไม่คอมพลีทเลยเนี่ยไม่เก็บของเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยความจริงถ้าไม่พูดทุกคนก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าถ่าย YouTube มันแค่ครึ่งตัวเรียนออนไลน์ก็แค่ครึ่งตัวคือถ้าไม่พูดเดี๋ยวทุกคนไม่รู้เอาจริงฮอลแลนด์จะไม่ได้ใส่กระโปรงก็ได้ตอนนี้ฮอลแลนด์จะใส่แบบว่าพะจามาฮอลแลนด์จะใส่กางเกงนอนอยู่ก็ได้ทุกคนก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าถ่ายแค่นี้สวัสดีค่ะเห็นมั้ยดูเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแต่ความจริงแล้วเอาจริงเราไม่ต้องพูดก็ได้โอเคทุกคนค่ะทุกคนชุดนักศึกษาค่ะจบค่ะทุกคนตอนแรกก็จะไปทานข้าวนะคะแต่ว่าพอดีเปิดเทอมมาก็เจอปัญหาเลยนะคือต้องว่าคือสบู่ล้างหน้าฮอกซี่ของฮอลแลนด์เนี่ยขายบน Shopee ด้วยใช่ไหมคะแล้วคือเวลาส่งของให้ลูกค้าเนี่ยทางเราจะส่งกลับไปสนีไทยใช่ไหมซึ่งตอนนี้ไปสนีไทยอ่ะปิดโควิดทางเราก็เลยต้องเปลี่ยนขนส่งนะคะด้วยความที่ฮอกซี่เนี่ยส่งของให้ลูกค้าทุกวันนะคะลูกค้าเนี่ยได้ของแล้วแต่ทางทีมเรานี้ยังไม่สามารถใส่เลข trackingได้เลยด้วยซ้ำนะคะคือนี่ก็เป็นระบบของ Shopee อยู่แล้วบอกว่าส่งกลับไปสนีไทยก็คือต้องกรอกเลขสนีไทยซึ่งก็คือไปสนีไทยปิดกระทันหันแบบกระทันหันเลยก็เลยต้องส่งเรื่องไปให้ Shopee นะคะอันนั้นคือหนึ่งปัญหาสองก็คือมีเวลาจำกัดซึ่งออเดอร์หนึ่งถูกยกเลิกไปแล้วแต่เราส่งของแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะประสบการณ์จะทำให้เราแข็งแกร่งใช่ไหมใช่แหละก็คือเดี๋ยวฮอลแลนด์จะมาขอดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะเรียบร้อยฮอลแลนด์ว่าเรียนพอดีเอาดีๆแต่ก็คือใครที่สนใจจะสั่งเนี่ยแนะนำให้สั่งใน LINE แอดไปก่อนนะคะหรือว่า LINE Shop นะไม่ใช่ว่าสั่งไม่ได้นะคะสั่งกับ Shopee ได้อยู่แค่ว่าในระบบจะขึ้นว่าแบบยังไม่ส่งของนะแต่ความจริงคือทางเราส่งของแล้วนะคะเพราะว่าฮอกซี่ส่งของทุกวันอยากให้ลูกค้าได้ใช้ได้ลองเร็วๆนะคะก็ได้หน้าใสกันเร็วๆนะคะเราเข้าใจแหละอยู่บ้านเราต้องแบบทุกคนเอาจริง
ตอนอยู่บ้านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการบำรุงผิวใครอยากจะแบบดูแลตัวเองเปลี่ยนตัวเองบำรุงอะไรเงี้ยคือทำช่วงโควิดก็คือดีมากอย่างเช่นฮอลแลนด์ค่ะจะไปถอนฟันคุดก็คือแบบหน้าฉันจะบวมไปนานมากก็คือเราก็จะถอนช่วงโควิดได้หน้าบวมก็บวมอยู่บ้านนะจ๊ะใครจะรักษาผิวก็คือไม่ต้องออกไปโดนแดดนะคะใครจะลดน้ำหนักก็คือไม่ต้องออกไปกินของข้างนอกนะคะเห็นปะคือโควิดก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้เยอะมากยังไงก็ขอบคุณทุกคนลูกค้าทุกท่านที่ซัพพอร์ตฮอกซี่นะคะขอบคุณที่เปิดใจเพราะว่าเราเข้าใจว่าหลายคนจะมีแบรนด์ที่แบบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมก็อาจจะแบบไม่อยากลองแบรนด์อื่นเพราะว่าแบบเราก็เป็นแบรนด์ใหม่เนาะแล้วก็แบบมีหลายๆแบรนด์ที่แบบอาจจะอยู่ในใจของหลายๆคนอยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยคือเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันดีจริงอยากให้แบบเปิดใจลองมากเฮ้ยคือถ้าเกิดเปิดใจลองคือแบบติดใจแน่นอนซึ่งฟีดแบ็กกลับมาคือแบบใช่เลยก็ขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจให้แบรนด์ฮอกซี่นะคะซึ้งมากเลยอ่ะอ้อบอกก่อนว่าแบรนด์ใหม่แต่ว่าทดลองสูตรมาแบบหลายปีมากๆนะคะทุกคนที่แบบปีที่3แล้วคือแบบไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษานานร้อนเห็นป่ะทุกคนที่ฮอลแลนด์ปี3แล้วฮอลแลนด์ใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยคือหลายๆคนบอกว่าแบบพี่ฮอลแลนด์ค่ะไม่ใช่พี่ฮอลแลนด์สิส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่บอกว่าแบบใส่ได้ไม่กี่ปีหรอกใส่ได้แค่แบบเทอมเดียวนั่นแหละคุณพี่ค่ะปี2แล้วค่ะบอกแล้วว่าเป็นคอนเซ็ปต์ฮอลแลนด์ตั้งแต่ปี1เทอมแรกแล้วว่าแบบเฮ้ยเราได้ใส่ชุดนักศึกษาแค่แบบ4ปีในชีวิตนะต้องใส่ให้คุ้มอะไรอย่างงี้เพราะว่าจบไปก็ใส่อะไรก็ได้แล้วโอเคค่ะทุกคนจะเรียนแล้วนะรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียนนานมากคือแบบทำไมรู้สึกแปลกๆมากเลยอะ Zoom ID check okay hello hello everyone hi ยังไม่ต้องเปิดกล้องเลย so I'm really excited really really excited to teach you guys today ดูใจดีโอเคหรือเปล่าคือบางทีอาจารย์ดูใจดีแต่เกรดอะแต่ว่าอาจารย์ดูใจดีแล้วบอกว่าเกรดจะดีนะคะขอบคุณค่ะ if you haveA few moments later. And see you next week. So stay safe. I'll see you. สวัสดีค่ะ Bye bye. See you later. โอเคค่ะทุกคนเรียนเสร็จแล้วนะคะคุยไม่ได้เปิดกล้องอ่ะเสียใจอุตส่าห์ชนะศึกษากะจะแบบอวดทุกคนหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดกล้องนะคะแต่เท่าที่อาจารย์พูดนะว่าแบบทั้งเธออาจารย์ไม่ได้จะให้เปิดกล้องแต่อย่างใดนะคะเพราะเรื่องของแบบสถานที่อะไรอย่างนี้อาจารย์เข้าใจไม่อยากให้เกิดแบบว่าอะไรยังไงกันกับสถานที่ก็คือน่ารักมากอาจารย์ใจดีอ่ะโอเคหนึ่งวิชาอาจารย์ใจดีในใส่ชุดนักศึกษาแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปชุดนักศึกษากันมันยังแบบเที่ยงอยู่เลยนะเดี๋ยวรอเย็นๆค่อยไปถ่ายรูปแล้วกันเนาะเพราะมันร้อนครับตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนคำว่าถ่ายรูปของฮอลแลนด์เนี่ยก็คือถ่ายรูปในบริเวณบ้านเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเฮ้ยทุกคนฮอลแลนด์ไม่ออกจากบ้านแบบนานมากคำว่าออกจากบ้านนี่ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ในหมู่บ้านไม่ค่ะหมู่บ้านฮอลแลนด์ก็ไม่เดินเล่นนะฮอลแลนด์แบบอยู่แต่ในบริเวณแบบบ้านจริงๆอ่ะแบบแค่บ้านเลยอ่ะเพราะแบบกลัวโควิดมากๆนะคะโอเคอย่างแรกตอนนี้คือคุณไปทานข้าวนะคะเพราะว่าหิวมากทุกคนอย่าเพิ่งตลกผมฮอลแลนด์นะคือแบบมันร้อนมากจริงที่พีก็คืออาหารวันนี้ส้มตำไก่ย่างค่ะคือคุณแม่บ่นอยากทานส้มตำไก่ย่างแล้วคุณพ่อก็แบบไม่ซื้อเพราะว่ากลัวโควิดแบบไม่อยากเอาอาหารข้างนอกเข้ามาแม่บ้านฮอลแลนด์ก็เลยแบบว่าทำให้เลยพี่แม่บ้านดูรักแม่ฮอลแลนด์มากที่แบบว่าคุณแม่ฮอลแลนด์บ่นอยากกินอะไรก็คือได้กินนะจ๊ะฮอลแลนด์บ่นไปสิไม่เห็นได้กินเลยมาชิมเพราะว่าไม่เคยทานส้มตำฝีมือพี่แม่บ้านอาจารย์มีข้าวเหนียวด้วยรสชาติแบบที่คาดไว้เลยอะแบบจืดๆแล้วก็พริกแล้วก็กุ้งได้อยู่เผื่อพี่แม่บ้านดูคลิปได้อยู่เอาจริงบางทีแบบชินอาหารบ้านจนแบบไปกินข้างนอกแล้วแบบเค็มมากหวานมากอะไรเงี้ยคือเพราะที่บ้านทำจืดมากจริงๆนะคะมันเป็นฟีลแบบว่าบ้านฮอลแลนด์ไม่ใส่ผงชูรสฮอลแลนด์แพ้ผงชูรสด้วยแล้วก็เกลือต้องเป็นเกลือชมพูอะไรทุกอย่างให้แหละแล้วก็อะไรนะน้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรอ่ะแทบจะไม่ใส่อะไรเอาเดี๋ยวนี้ใช้ความหวานของธรรมชาติความเผ็ดสมุนไพรความเค็มสมุนอะไรทุกอย่างเลยมันคือแบบมันจะเป็นฟิลเนี่ยทุกคนเข้าใจฟิลป่ะมันก็แบบไม่ได้จืดซะทีเดียวแต่ว่าฮอลแลนด์ชินแล้วแหละมาแดดจะหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้หนีบผมแล้วผมแบบฟูเลยเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อช่วยถ่ายนะคะแล้วก็คุณพ่อพร้อมมาก
ร้อนมากข้างนอกโอ้สวยนะเนี่ยต้องสวยแหละได้อยู่ปกติพี่เจจะเป็นคนถ่ายรูปให้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็บอกอุ๊ยพี่เจไม่อยู่ใครถ่ายรูปให้หนูแบบคุณพ่อค่ะ คุณพ่อบอกว่าไม่อยากออกกล้องแต่อยากให้เห็นว่าเป็นคุณพ่อคุณพ่อบอกให้เห็นเสื้อให้เห็นเสื้อโอเคหล่อแล้วครับให้เห็นชายเสื้อนั่นไม่ใช่เสื้อ นั่นคือพ่อจะเบ่งกล้ามไม่ใช่เสื้อเลยอย่างใดโอเคค่ะทุกคนก็คือร้อนมากดูสภาพร้อนมากนี่คือโอเหงื่อเดี๋ยวฮอลแลนด์จะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เอาดีชุดทั้งสามร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดละฮอลแลนด์จะนอนแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้เพิ่งแบบ2 ทุ่มว่าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวเล่นบนเตียงจนถึง4 ทุ่มแล้วมันจะเลยไปตีสองไม่เราจะนอน4 ทุ่มจริงๆก็จบวันแรกของปี3แล้วนะคะก็คือเหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติแล้วก็เพิ่มการเรียนเข้ามาอีก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มตื่นเช้าเศร้าเนาะแต่ที่เศร้ากว่าคือน้องๆเฟรชชี่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วแบบต้องเรียนออนไลน์เฟรชชี่ควรจะแบบว่าเฮ้ยทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้อยู่ในโลกของมหาลัยได้แบบเจออาจารย์อะไรอย่างงี้ก็คือต้องแบบเรียนออนไลน์สู้ๆนะเดี๋ยวก็หมดโควิดใช่มั้ยก็ใครอยากรู้ว่าชีวิตปี1ถ้าไม่มีโควิดจะเป็นไงก็ดูคลิปฮอลแลนด์ได้นะคะทำไว้อุ๊ยขายของอ่ะตอนแรกก็ถ่ายนะตอนเข้ามหาลัยวันแรกไปดูกันได้นะคะแต่ยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคน stay safe นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญที่สุดในโลกนี้เลยอย่าลืมกด subscribe ไปช่องของเรียลแลนด์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย